ต่อจากนี้ให้ทุกท่านตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันนะจ๊ะท่านที่มาอย่างสม่ำเสมอก็ให้ลงมือปฏิบัติธรรมได้เลยส่วนท่านที่มาใหม่ให้นึกน้อมใจตามเสียงลมพ่อไปกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายๆกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับตาพอสบายสบายคล้ายๆกับเรานอนหลับกันนะจ๊ะทุกๆคนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกาคะเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยขยับตัวกันให้ดีกันทุกคนนะจ๊ะของไข่ของมันปรับให้อยู่ในอริยบทที่สบายแต่ใครนั่งขัดสมาธิ2ชั้นไม่ถนัดจะนั่งขัดสมาธิชั้นเดียวก็ได้นะจ๊ะแต่ต้องศึกษาวิธีการนั่งที่ถูกต้องให้ได้ซะก่อนเพราะท่านั่งท่านี้เป็นท่าที่ถอดแบบออกมาจากพระธรรมกายในตัวที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านเข้าถึงค้นพบแล้วนำมาเผยแผ่สั่งสอนกันต่อมาเอาไว้เป็นเนติแบบแผนสำหรับการนั่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นในท่านั่งที่ถูกต้องซะก่อนแต่ถ้าหากว่าเมื่อยจะเปลี่ยนเป็นขัดสมาธิชั้นเดียวก็ได้นะจ๊ะและตั้งกลางเราให้ตรงพอประมาณพอสบายสบายกาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยจะได้มีความรู้สึกว่าร่างกายที่เรานั่งนั้นมั่นคงพอเหมาะพอสมพอดีที่จะเป็นฐานรองรับความละเอียดของใจเราถ้านั่งถูกต้องแล้วมันจะไม่ค่อยเมื่อยนั่งไปได้นานๆเพราะฉะนั้นปรับร่างกายของเราให้ดีกันนะจ๊ะวิธีการที่จะทำใจของเราให้กายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญนั้นวิธีที่ลัดที่สุดลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากและถูกตัวจริงถูกตามคำสอนของพระบรมศาสดาก็คือการทำใจให้หยุดใจที่สัดสายไปมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ดีสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตก็ดีต้องหยุดความคิดเหล่านั้นให้ใจหลุดพ้นจากความคิดเหล่านั้นนิ่งอยู่ที่จุดตรงตำแหน่งที่เป็นที่เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายของผู้รู้ทั้งหลายจะต้องเอาใจของเรามาหยุดอยู่ตรงนี้แหละหยุดให้ถูกส่วนทีเดียวถ้าหยุดได้ถูกส่วนแล้วไม่ช้า
เราก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์เบื้องต้นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่เรามีความรู้สึกใจเราเกลี้ยงเกลาจากเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายรู้สึกว่าสะอาดจนสัมผัสความสะอาดความบริสุทธิ์นั้นได้สัมผัสได้ด้วยใจและแถมยังเห็นซะอีกว่าความบริสุทธิ์เบื้องต้นของใจที่บริสุทธิ์จริงๆนั้นมันเป็นอย่างไรมันจะมีลักษณะเป็นดวงใสๆใสบริสุทธิ์ทีเดียวถ้าใจเราบริสุทธิ์ในเบื้องต้นนะจ๊ะมันจะใสบริสุทธิ์เป็นดวงกลมๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นจะปรากฏเกิดขึ้นตรงที่ใจหยุดที่ถูกโซนถูกต้องตรงกึ่งกลางกายของเราพอดีอยู่ในกลางกายเราเลยสมมติเราเอาเส้นได้สองเส้นขึงจากสะดือทะลุไปข้างหลังเส้นหนึ่งจากข้างขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดที่ขึ้นมา2นิ้วมือบริเวณฐานที่7ตรงนี้แหละเป็นที่ที่เราจะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งตั้งมั่นอย่างเบาสบายหยุดตรงนี้แล้วความบริสุทธิ์เบื้องต้นก็จะเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เหนือตำแหน่งของจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2ขึ้นมา2นิ้วมือจะเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันเหมือนดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นแหละแต่สุขสว่างอยู่ในกลางกายนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นซึ่งเมื่อเราเข้าถึงแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าใจเราเกลี้ยงจนกระทั่งเรารู้สึกอัศจรรย์ทีเดียวว่าใจเนี่ยเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนมันเกลี้ยงมันมีความบริสุทธิ์สะอาดมีความสงบมีความใสมีความสว่างนี่แหละคือจุดเบื้องต้นนะจ๊ะจุดเบื้องต้นแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นประดุจภาชนะที่รองรับบุญใหญ่ถ้าใครได้อย่างนี้นะจ๊ะได้ความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นอย่างนี้เนี่ยทำน้อยได้ผลมากทำมากยิ่งมากขึ้นเป็นทัพทวีทีเดียวเพราะฉะนั้นหลักของการที่จะได้บุญมากหรือน้อยถ้าได้ตรงนี้แล้วก็ทำน้อยได้ผลมากทำมากได้ผลมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากเราทำในระดับที่ใจเรายังฟุ้งซ่านยังขุ่นมัววิตกกังวลหดหูใจง่วงเหงาเหานอนสงสัยลังเลอะไรต่างๆเคลือบแคลงใจไม่ใสอย่างนี้เนี่ยบุญเราก็จะได้ไม่เต็มที่เนี่ยเหมือนเอาฉลอมใหญ่ๆที่มีรูรั่วตักน้ำเวลาอยู่ในน้ำก็ดูเยอะยกขึ้นมาเหลือนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องอุดรูรั่วทั้งหมดด้วยการทำใจให้นิ่งตรงนี้แหละหยุดกันนิ่งแล้วพอถูกส่วนก็เข้าถึงความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นและยิ่งถ้าหากเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนะจ๊ะภาชนะที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระจากการทอดกฐินสามัคคีหรือจากการจะทำบุญอะไรก็ตามมันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเวลาใจเราหยุดนิ่งอยู่ในกลางความบริสุทธิ์เบื้องต้น
ที่เห็นสุขใสสว่างเหมือนดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เมื่อเราหยุดนิ่งๆเฉยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวดวงนั้นก็ขยายกว้างออกไปขยายออกไปเองเลยขยายกว้างเดี๋ยวเราก็เข้าถึงดวงธรรมดวงต่างๆที่ผุดซ้อนกันอยู่ภายในซ้อนกันเป็นชั้นๆนะจ๊ะมันจะมีความบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปหลวงพ่อว่าตรงน้ำนั้นใช้คำว่ากลั่นใจเนี่ยเหมือนเรากลั่นน้ำอย่างนั้นแต่นี่เป็นน้ำใจยิ่งกลั่นโดยการหยุดนิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งสุขใสสว่างขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็พบดวงธรรมต่างๆมันจะเป็นชุดละ6ดวงธรรมเป็นชุดเข้าไปเรื่อยเลยทีละดวงที่เรียกว่าดวงเพราะว่ามันกลมมันไม่ลีมันไม่ยาวไม่เป็นเหลี่ยมกลมกลมเหมือนดวงแก้วอย่างนี้แหละอย่างที่เราเห็นดวงแก้วกายสิทธิ์ที่กลมรอบตัวแล้วกลมยังเรียกว่าดวงอะดวงกลมดิ๊กเลยเป็นชั้นละเอียดเข้าไปเนี่ย6ดวงก็เข้าถึงกายธรรมสุดดวงที่6ก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายของตัวเราลักษณะหน้าตาเหมือนตัวเราไม่มีผิดเลยต่างแต่ว่างามกว่างามกว่ายังไงดูแล้วมันนุ่มนวลเกลี้ยงเกลาสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเห็นแล้วเราจำได้แต่ว่าแปลกตาเนื่องจากแตกต่างจากที่เราเคยเจอในกระจกทุกวันนั่งขัดสมาธินิ่งอยู่ภายในนั่นแหละกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันยิ่งถ้าหากเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดอย่างนี้นะจ๊ะเวลาทำบุญนี่ทำน้อยได้มากมากมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยใจก็จะยิ่งเป็นสุขจะยิ่งบริสุทธิ์ใสยิ่งหยุดเข้าไปเรื่อยๆก็จะพบดวงธรรมทีละ6ดวงเป็นชุดๆเข้าไปแล้วก็เข้าถึงกายทิพย์ถึงกายรูปพรหมถึงกายอรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมมีเป็นชั้นๆเข้าไปแต่ละกายลักษณะก็ไม่เหมือนกันจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับกายมนุษย์ก็คือกายมนุษย์ละเอียดแต่พอถึงกายทิพย์แล้วแตกต่างจากตัวของเราโดยสิ้นเชิงทีเดียวเป็นกายที่แปลกที่มีเครื่องประดับติดกับตัวเนื้อตัวเกลี้ยงกลมกลึงทีเดียวไม่มีข้อไม่มีปมกายทิพย์กายพรหมยิ่งสวยใหญ่แล้วรูปพรหมก็ยิ่งสวยยิ่งขึ้นจะมาซ้อนกันอยู่ภายในที่ใช้คำว่าซ้อนกันเพราะว่ามันซ้อนกันเป็นความละเอียดที่ซ้อนอยู่ในกลางความหยาบเป็นชั้นๆเข้าไปกายพรหมกายรูปพรหมกายอรูปพรหมซ้อนกันอยู่กระทั่งถึงกายธรรมซ้อนกันนะจ๊ะซ้อนกันเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในในกลางเข้าไปเรื่อยๆเลยกายธรรมนี่คือเป้าหมายที่เราจะเข้าถึงเพราะเป็นกายที่แตกต่างจากกายอื่นทั้งรูปร่างลักษณะทั้งญาณทัศนะทั้งกำลังบุญบารมีทั้งความบริสุทธิ์กายที่แตกต่างคือมีเกศดอกบัวตูมกายธรรมลักษณะงามมากที่เราได้ยินว่าลักษณะมหาบุรุษนั่นแหละอยู่ในกายธรรมทั้งหมดเลยเก
เกตดอกบัวตูมดูผลเผินคล้ายๆกับพระพุทธรูปแต่พระพุทธรูปที่กำลังเห็นอยู่ทั่วๆไปนั่นแหละเขาสร้างผสมกันคือเอาความรู้ว่ามีพระธรรมกายอยู่ในตัวผสมกับจินตนาการที่ตัวยังเข้าไม่ถึงดังนั้นพระพุทธรูปที่เห็นซึ่งเป็นตัวแทนของพระธรรมกายญี่ปุ่นก็สร้างเหมือนญี่ปุ่นอินเดียสร้างเหมือนอินเดียไทยเหมือนไทยเขมรลาวจีนพม่าสร้างแตกต่างกันไปในสุดก็เอาชาตินิยมเข้ามาผสมกันไปพระพุทธเจ้าต้องเหมือนหน้าตาเหมือนชาติของตัวเพราะยังเข้าไม่ถึงก็ผสมจินตนาการแต่มีความเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้านั้นอยู่ภายในตัวยุคแรกๆก็เป็นเกตดอกบัวตูมต่อมาก็เพี้ยนเป็นเปลวเพลิงแล้วก็ใช้คำว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งดวงปัญญาที่สว่างโพล่งแต่จริงๆแล้วธรรมกายในตัวนะจ๊ะท่านเป็นลักษณะสากลไม่เหมือนชาติไหนเลยในโลกเหมือนรวมเอาความดีของทุกชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งความสวยความงามความสง่าดวงปัญญาพร้อมไปหมดมีอยู่ในตัวของเราถ้าฝรั่งนั่งเข้าถึงธรรมกายก็จะเห็นเหมือนเราซึ่งเป็นคนไทยที่เข้าถึงธรรมกายแต่จีนญี่ปุ่นอินเดียลาวเขมรพม่าถ้าหยุดนิ่งถอดกายออกเป็นชั้นๆเข้าไปก็จะเห็นธรรมกายเหมือนกันหมดเลยหน้าตาเหมือนเป็นพิมพ์เดียวกันไปเลยปั๊มเดียวกันไปหมดเลยเป็นธรรมกายลักษณะที่สวยงามสวยงามนี่จะเทียบกับอะไรมันต้องมีเครื่องเปรียบเทียบถึงจะนึกออกก็ต้องเทียบกับกายอรูปพรหมซึ่งใกล้กันเทียบกับกายพรหมเทียบกับกายทิพย์เทียบกับกายมนุษย์ละเอียดของเราหรือเทียบกับกายมนุษย์หยาบของเราเราจะเห็นว่าถ้าให้เลือกแล้วเราก็จะเลือกกายธรรมเพราะสวยงามกว่ากลมกลึงเหมือนอรูปโป่งเป่ากลมไปหมดเลยกลมกลึงเลยจ้าไม่ใช่กลมกลมไม่ใช่ทุ่มท่วมกลมอมอูมอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะกลมหลวงพ่อกำลังจะถอดมาอีกไม่ช้าคงจะได้เห็นกำลังจะถอดก็มาอยู่แล้วธรรมกายเจดีย์สำเร็จเมื่อไหร่องค์นั้นขึ้นแหละจะขึ้นตอนนั้นแหละกำลังจะได้เรื่องได้ราวทีเดียวให้รู้จักกับธรรมกายอย่างนี้นะคล้ายๆอย่างนี้ถึงไม่เหมือน 100% ก็ใกล้เคียงทีเดียวเป็นลักษณะที่สวยงามเต็มเปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญาเป็นผู้รู้จักของจริงๆรู้ของจริงรู้ของปลอมที่ใช้คำว่ารู้เห็นไปตามความเป็นจริงที่ได้เป็นผู้รู้ส่วนมนุษย์ก็ดีเทวดาพรหมหรืออรูปพรหมรู้ถูกมั่งผิดมั่งไม่ค่อยจะเจอของจริงกันแต่ถ้าถึงธรรมกายและญาณทัศนะของท่านครอบหมดเลยเกินกว่ามนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมแทงตลอดหมดในภพทั้งสามในกามภพในรูปภพในอรูปภพแทงตลอดหมดเลย31ภูมิตลอดหมดเอาลูกผมมีกี่ชั้นพรหมกี่ชั้นสวรรค์กี่ชั้นสุคติภูมิมีเท่าไหร่อบายภูมิมีเท่าไหร่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานครอบคลุมหมดญาณทัศนะครอบคลุมไปหมดเลยเพราะนั้นท่านเป็นผู้รู้ตั้งแต่ว่าอันไหนไม่ใช่ของจริงท่านก็สอนเลยในจ้าพอเข้าถึงกายธรรมว่าอันสิ่งนี้สังขารทั้งปวงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นะไม่ใช่สุขเป็นอนิจจังไม่เที่ยงนะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเรา
ที่แท้จริงตัวเราแต่ไม่ใช่ตัวของเราภรรยาเราจดทะเบียนกันถูกต้องแต่ไม่ใช่ภรรยาของเราลูกเราแต่ก็ไม่ใช่ลูกของเราสมบัติเราแต่ไม่ใช่สมบัติของเราฟังดูแปลงหูนะจ๊ะถ้ามันเป็นของเราเราต้องบังคับได้ต้องอยู่ในโอวาทเราเป็นไปตามสิ่งที่เราปรารถนาทุกอย่างเลยแต่ที่นี่บางครั้งมันก็ได้บางครั้งมันก็ไม่ได้มันได้เป็นทีๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เพราะนั้นตัวเราไม่อยากให้แก่ให้เจ็บให้ตายแต่มันก็ไม่เชื่อเราเลยมันก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายเพราะฉะนั้นเป็นตัวเราแต่ไม่ใช่ตัวของเรานั่นแหละอนัตตาแหละท่านสอนเอาไว้สอนนั้นนี่เพื่ออะไรเพื่อจะได้มองกลับไปอีกด้านหนึ่งแล้วอะไรล่ะเป็นตัวเราที่เป็นสุขที่คงที่เป็นอมตะภาษาพระว่าที่เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตานั่นมันอะไรล่ะมันอยู่ที่ตรงไหนในเมื่อสอนว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงน่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่และอะไรที่ใช่สิ่งที่ใช่ก็คือธรรมกายนี่แหละเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแล้วจะรู้ได้อย่างไรเข้าถึงสิจ๊ะเข้าถึงเมื่อไหร่นะเราก็ถึงจะรู้อ๋อตั้งแต่ธรรมกายนี่เป็นต้นไปนี่เป็นนิจจังนี่เป็นสุขขังนี่เป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราทีเดียวคงที่มีสุขล้วนๆเลยไม่มีทุกข์เลยในที่พูดถึงอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะให้รู้จักว่าธรรมกายเป็นอย่างไรเป็นผู้รู้ตื่นแล้วจากการหลับไหลด้วยกิเลสตื่นจากกิเลสกิเลสทำให้เราเหมือนฝันเหมือนอยู่ในโลกแห่งความฝันมันงัวงเงียอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เป็นจริงเป็นจังอะไรเจอกันชั่วคราวเท่านั้นเองของชั่วคราวไม่ใช่ของจริงจังเพราะฉะนั้นก็จะตื่นเป็นผู้ตื่นตื่นมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่บริสุทธิ์ที่หลุดพ้นจากกิเลสอสวะที่ครอบงำอยู่แล้วในสุดก็กลายเป็นผู้ที่มีความเบิกบานเป็นปกติคล้ายๆอาการขยายของดอกไม้ที่บานในยามเช้าดอกบัวเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานขยายออกไปอย่างนั้นดูสวยงามทีเดียวใจก็ดีที่ถูกครอบงำด้วยกิเลสเหมือนอยู่ในที่แคบเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ออกมาสู่ที่กว้างใจก็จะขยายออกไปเรื่อยๆขยายกว้างออกไปไม่มีขอบเขตเป็นอิสระที่แท้จริงบางคนมีความปรารถนาอยากจะเป็นอิสระกันอยู่บ้านก็อึดอัดถูกคนนั้นคนนี้บังคับอยู่ที่ทำงานก็อึดอัดอยากจะไปที่อิสระอยู่เมืองไทยบอกอึดอัดอยากจะไปอยู่เมืองนอกเพื่อจะได้เป็นอิสระแต่แล้วก็ไม่เคยเจอความเป็นอิสระที่แท้จริงมันแค่หลุดจากพันธนาการหนึ่งไปสู่อีกพันธนาการหนึ่งที่เหมือนกับเครื่องผูกหย่อนๆมันก็ไปเรื่อยๆยังไม่เป็นที่อิสระอย่างแท้จริงเพราะยังไม่รู้จักว่าใครเขาบังคับบัญชาอยู่และทำยังไงถึงจะหลุดจากการบังคับบัญชาเขาได้ยังไม่ไปเห็นไปตามความเป็นจริงเมื่อยังไม่รู้ไปเห็นไปตามความเป็นจริงเข้าก็ยังหลับอยู่ยังไม่ตื่นและจะเบิกบานได้อย่างไรเป็นอิสระได้อย่างไรดังนั้นที่ท่านสอนว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็หมายถึงสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ด้วยตาส่วนหนึ่งอีกส่วนที่เรายังมองไม่เห็นคือตั้งแต่ในระดับของกายทิพย์หรือชาวสวรรค์ของพรหมของอรูปพรหมที่ละเอียดปราณีตขึ้นไปนะอย่างนั้นยังไม่เป็นอิสระนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรู้เห็นไปตามความเป็นจริงด้วยญาณทัศนะของท่านกายธรรมอันนี้แหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายธรรมที่สุดคือกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วานั่นแหละ
คือเป้าหมายพอไปถึงกายตรงนั้นเขาแล้วหลุดล่อนจากกิเลสจากอาสวะที่เขาบังคับกันมาตั้งแต่กายมนุษย์หยาดกายทิพย์กายพรหมรูปพรหมกายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดากายธรรมวสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีบังคับกันเรื่อยมาเลยเนี่ยกายธรรมที่สุดคือกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วานั่นแหละคือเป้าหมายพอไปถึงกายตรงนั้นเขาแล้วหลุดล่อนจากกิเลสจากอาสวะที่เขาบังคับกันมาตั้งแต่กายมนุษย์หยาดกายทิพย์กายพรหมรูปพรหมกายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดากายธรรมวสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีบังคับกันเรื่อยมาเลยบังคับตั้งแต่หยาบมาถึงละเอียดพอถึงกายธรรมรหัสหลุดเลยหลุดแล้วจากสิ่งที่เขาได้บังคับเอาไว้นั่นคือกายที่เป็นเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเกิดมานี่เรามีเป้าหมายชีวิตเพื่อที่จะเข้าไปถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนี่คือเป้าหมายของเรานะจ๊ะเราจะได้รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงเราจะได้เป็นผู้ตื่นเราจะได้เป็นผู้ที่เบิกบานส่วนการเกิดขึ้นมาทำมาหากินนั้นก็เพียงเพื่อวัตถุประสงค์จริงๆก็เพื่อให้ได้มีปัจจัย4พอหล่อเลี้ยงสังขารเอากำลังความแข็งแรงนี้มาแสวงหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์เพื่อเข้าถึงกายธรรมอรหัตนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงแต่ที่ไม่รู้กันก็หากันล่ำไปหากันเรื่อยไปจนกระทั่งหมดเวลาของชีวิตก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนั้นนะจ๊ะกายต่างๆเหล่านี้เนี่ยกายมนุษย์ละเอียดดวงธรรมต่างๆกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคารหัตติซ่อนๆกันอยู่กายเหล่านี้เนี่ยมีอยู่แล้วเป็นตัตตาครับมีอยู่แล้วเป็นอยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์นี้บังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุเหล่านี้มีอยู่แล้วมีดวงธรรมก็มีอยู่แล้วกายมนุษย์ละเอียดก็มีอยู่แล้วกายทิพย์กายพรหมโลกพรหมกายธรรมต่างๆมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าตัวของเราไปทำให้มันมีเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจก็ว่าเป็นนิมิตหลอกนิมิตลวงอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะเขาเข้าไม่ถึงถ้าเข้าถึงแล้วไม่พูดอย่างนั้นของเหล่านี้มีอยู่แล้วเป็นตถตาเป็นของที่มีอยู่ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามกายเหล่านี้พบเหล่านี้ก็มีกันอยู่มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่มีใครทราบยังไม่มีศาสดาใดๆได้กล่าวถึงก็มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านมุ่งเข้าไปแสวงหาตรงจุดตรงนี้ว่ามีมากันตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เป็นตถตาเนี่ยกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์หยาบเนี่ยมาจากไหนกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมโลกพรหมกระทั่งกายธรรมสาวไปหาเหตุเข้าไปเรื่อยๆหมดอายุไขของท่านแล้วยังไฟไม่หมดท่านก็ตั้งความปรารถนาว่ามาเกิดอีกก็จะต้องสืบต่อความรู้อันนี้ไปอีกให้พบว่ามาจากไหนสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันมีความตั้งใจอย่างนี้เหมือนกันหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยมีความตั้งใจตั้งมั่นมายาวนานทีเดียว32 ปีแล้วเมื่อรู้ความเป็นมาต่างๆทั้งหมดของตัวเองแล้วก็มุ่งทีเดียวว่าธรรมธาตุเหล่านี้เนี่ยแต่เดิมมาจากไหนมาอย่างไรท
ที่มันมีอยู่แล้วนี่จะต้องไปสืบไปถึงที่สุดของธาตุธรรมของตัวเองถ้าไปไม่ถึงสุดๆก็ยังจะต้องเป็นบ่าวเป็นทาสเขามีความตั้งใจที่จะไปค้นที่จะไปศึกษาสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสิ่งที่น่าศึกษาจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์และมันเป็นความรู้ที่ยิ่งรู้ยิ่งเบิกบานยิ่งรู้ยิ่งบริสุทธิ์เป็นความรู้คู่กับความบริสุทธิ์เป็นความรู้คู่กับความสุขเป็นความรู้คู่กับความดีเป็นความรู้สิ่งที่น่าจะรู้ทีเดียวมีความตั้งใจมาตั้งแต่ปี07ตั้งใจเรื่อยมาเลยแต่มาติดภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างจึงทำให้สะดุดชะงักงันทีเดียวปีนี้อายุ51ปีมีความตั้งใจว่าถ้าสองสิ่งนี้บรรลุเป้าหมายจะหยุดเกี่ยวกับเรื่องภารกิจด้านหยาบนี้จะสงวนเวลาเพื่อที่จะแสวงไปหาถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นเพื่ออยากจะรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วที่เรียกว่าเป็นตถตาธรรมธาตุเหล่านี้เนี่ยมีบังเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้มีใครไปปรุงแต่งเนี่ยอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเข้าไปเป็นในสิ่งนั้นไปถึงที่สุดเพราะรู้ตัวว่าถ้าไปยังไม่ถึงที่สุดแห่งธาตุธรรมของตัวแล้วยังไม่พ้นจากบ่าวจากทาสของเขายังไม่พ้นจากบ่าวจากทาสของพญามารที่เขาบังคับบัญชากันมาเป็นชั้นๆอยู่อย่างนั้นยังมีสิ่งที่คล้องอยู่ในหัวใจอยู่สองสิ่งวัดธรรมกายสร้างเสร็จแล้วสิ่งที่จะสร้างซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของครูบาอาจารย์คือวิหารหลวงพ่อวัดปากน้ำครูบาอาจารย์ที่ท่านค้นพบวิชาธรรมกายถ่ายทอดสืบเนื่องกันเรื่อยมาจนกระทั่งทำให้ได้แนวทางที่จะค้นคว้ากันต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องบูชาครูและลึกนึกถึงท่านและอยากสร้างธรรมกายเจดีย์ให้สำเร็จจะได้เป็นที่รวมใจของชาวโลกให้ชาวโลกได้มารู้จักสรณะที่แท้จริงรู้จักที่พึ่งภายในที่แท้จริงจะได้ตื่นตัวหันเข้ามาศึกษาความรู้ภายในของตัวสันติสุขที่แท้จริงจะได้บังเกิดขึ้นเมื่อสองสิ่งนี้ซึ่งค้างๆอยู่ในหัวใจนี้หมดไปภารกิจหยาบทั้งหมดไปถึงเวลาที่หลวงพ่อก็จะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดจำเขี่ยได้แสวงหาสิ่งที่ปรารถนามา32ปีแล้วเพราะฉะนั้นที่ได้กล่าวถึงตอนนี้โยงกันมานี่เป็นเพียงต้องการให้รับทราบว่าสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวที่เรียกว่าตถตากายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมต่างๆนั้นมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะทำให้มันมีขึ้นน่าแต่ว่าเป็นของละเอียดและก็ละเอียดกันเป็นชั้นๆและที่ถึงตัวของเราก็คือจะต้องทำความละเอียดให้เท่ากับสิ่งที่ละเอียดที่มันมีอยู่แล้วในตัวของเราทำให้ละเอียดถ้าละเอียดตรงกันในระดับไหนเราก็เข้าถึงในสิ่งนั้นเห็นสิ่งนั้นแล้วก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้นได้ความรู้ต่างๆก็จะมาเกิดขึ้นเป็นชั้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 นเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวซึ่งเป็นของละเอียดวิธีที่จะทำให้ละเอียดนั้นมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นวิธีที่จะทำใจของเราให้ละเอียดมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นคือทำใจให้หยุดทำใจของเราเนี่ยให้หยุดให้นิ่งอยู่ภายในหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เข้าถึงในสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าอยากไม่สำเร็จถ้าวิ่งไม่สำเร็จถ้าใช้จินตนาการใช้ความนึกคิดก็ไม่สำเร็จฟังเขาเล่ามาก็ไม่สำเร็จไปอ่านหนังสือเจอตามตำรับตำราไม่สำเร็จอีกเหมือนกันจะฟังเขาคุยแค่ไหนก็ไม่สำเร็จ
เอามาคิดเอามานึกเอามาคาดคะเนเอามาด้นเดาต่างๆหาเหตุหาผลอาศัยตรรกะวิทยาในการหาเหตุหาผลไม่สำเร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นหยุดตัวเดียวเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดอย่างเดียวนะจ๊ะจับหลักตรงนี้ได้แล้วเราเท่ากับเรากำความสำเร็จเอาไว้ในมือล้านเปอร์เซ็นต์เอาอะไรหยุดเอาใจของเราที่ซัดสายไปมาหยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในวิธีที่จะทำใจให้หยุดนี้มันก็มีกลเม็ดมีเทคนิคมีวิธีการถ้าทำถูกวิธีการก็เร็วถ้าทำไม่ถูกวิธีก็ช้าเพราะฉะนั้นบางท่านมาถามหลวงพ่อว่าใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะเข้าถึงก็ถือโอกาสตอบตอนที่นี้เลยนะจ๊ะถ้าถูกวิธีก็เร็วถ้าผิดวิธีก็ช้าไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นเลยสิ่งอื่นแค่เป็นเครื่องประกอบเท่านั้นเพราะตัวของเรานั้นเป็นผู้ที่มีบุญเก่าสั่งสมมาอย่างดีแล้วจึงมาได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เรื่องธรรมกายเรื่องวิธีการเข้าถึงได้มีโอกาสมาปฏิบัติเรามีบุญมากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ตัดทิ้งไปได้เลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดฟุ้งซ่านว่าเราคงบุญน้อยคงไม่มีโอกาสได้เข้าถึงแล้วก็เกิดน้อยใจเกิดท้อใจขัดเคืองใจนั่งที่ไรก็ไม่เห็นสักทีที่จริงแล้วไม่ถูกวิธีนะจ๊ะถ้าหากเรามีความสมัครใจที่จะได้ที่จะไปรู้ไปเห็นความสมัครใจนี่เป็นเบื้องต้นต่อจากนั้นก็ทำให้มันถูกวิธีเท่านั้นเองถ้าถูกวิธีก็เร็วถ้าไม่ถูกวิธีก็ช้าถูกวิธีก็คือต้องทำใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ภายในหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆต้องหยุดอย่างสบายๆหยุดแบบโมโหโทโสก็ไม่ได้เหมือนกันคือมีจิตเป็นกุศลอยากจะได้ธรรมะนั่งเอาจริงเอาจังพยายามไปเค้นภาพจะให้องค์พระเกิดจะให้ดวงธรรมดวงแก้วเกิดนั่งเค้นภาพกี่ล้านปีก็ไม่สำเร็จเพราะผิดวิธีตั้งใจมากมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังทีเดียวแต่ถ้ามากเกินไปก็เครียดอาการตึงเครียดเกิดขึ้นในระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อพลอยมีผลไปถึงจิตใจด้วยก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะผิดวิธีหย่อนเกินไปก็ปล่อยใจเลื่อยเปื่อยไปเลื่อยเปื่อยฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เผลอเคลิ้มมั่งหลับมั่งฟุ้งมั่งนั่นก็ไม่ถูกวิธีวิธีนั้นก็จะต้องหยุดอย่างสบายมันยากตอนแรกนะจ๊ะยากตรงหยุดแรกหยุดแรกนี่ยากนิดหนึ่งตรงที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจว่าจะทำยังไงให้มันพอดีการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการแสวงหาความพอดีนั่นเองทำยังไงเราจะวางใจคืนใจให้หยุดนิ่งๆได้พอดีตรงนี้มันยากตรงนี้ที่จริงถ้าศึกษากันให้เข้าใจแจ่มแจ้งมันก็ไม่ได้ยากเราจะต้องหัดทำใจให้เย็นเย็นต้องหัดทำใจให้เย็นเย็นนะจ๊ะอย่าไปอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นเร็วๆหรือนั่งจะไปแข่งกับคนอื่นหรือเห็นคนอื่นได้แล้วก็อยากจะได้มั่งอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ถูกวิธีต้องใจเย็นเย็นใจนี่ต้องเย็นเย็นนะจ๊ะแค่เรามีเพียงความสำนึกลึกลึกนี่เดียวเท่านั้นเองว่าเราจะวางใจของเราหรือหยุดใจของเราให้นิ่งๆอย่างสบายๆในอารมณ์ที่เราพึงพอใจอย่างนี้
แค่นี้เท่านั้นโดยไม่หวังผลว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่หวังว่าเราจะต้องได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราแค่จะทำเพียงแค่นี้อย่างนี้เท่านั้นคือวางใจเหมือนมีสำนึกลึกๆนิดๆ นิดเดียวจริงๆฟังเสียงของพ่อนะจ๊ะนิดหนึ่งเบาๆลองทำดูนะจ๊ะเบาๆเบาให้ละเอียดให้มันซอฟต์ให้มันนุ่มๆทำได้ไหมให้มันซอฟต์ให้มันนุ่มละมุนละไมนิ่งนิ่งเบาๆนิ่งนิ่งอย่างนี้นะจ๊ะนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมเบาๆแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามให้นิ่งเฉยๆนะนิ่งเฉยใจเย็นๆเดี๋ยวจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะเราแค่ทำนิ่งๆแต่มันจะไปมีผลที่ร่างกายและจิตใจเหมือนเราแค่รดน้ำที่โคนต้นไม้แต่ไปมีผลที่ลำต้นกิ่งก้านใบดอกผลไปมีผลตรงนั้นนะจ๊ะต้นไม้จะเกิดความปีติยินดีไปทั่วไปทั่วหมดเลยออกดอกออกผลผลิมียอดอันแย้มแล้วเดี๋ยวก็เห็นดอกเห็นผลทีนี้ถ้าหากเราทำแค่นี้นะให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมเบาเบาไม่ได้หวังว่าเราจะเห็นอะไรหรือได้อะไรเราจะทำแค่อย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเหมือนมีสำนึกลึกๆที่ละเอียดว่าใจเรานิ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะถ้าเราทำเบาจริงๆนะเดี๋ยวใจเราจะขยายใจจะขยายกว้างออกไปเรื่อยๆเลยร่างกายเหมือนพองๆโตๆขยายเริ่มละเอียดกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนรอบๆตัวเรานี่มันกว้างออกไปแหละกว้างออกไปเนี่ยมันก็เบาไปเรื่อยเหมือนไม่มีตัวมีตนแล้วตอนนี้พอนิ่งๆมันก็จะละเอียดลงไป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 เนี่ยใจมันก็นิ่งนิ่งเบาเบาสบายเขากำลังสบายเดี๋ยวความสว่างเข้ามาเองแหละมาเหมือนฟ้าสางสางจากฟ้าสางสางกับฟ้าใสใสจากฟ้าใสใสก็เหมือนฟ้าสว่างสว่างเหมือนตอนตีห้าในยามเช้าตอนฤดูร้อนเหมือนหกโมงเช้าเจ็ดโมงก็สว่างไปเรื่อยก็สว่างขึ้นสว่างไปเองถ้าระวังตั้งแต่เบื้องต้นถูกนะจ๊ะรักษาระดับนั้นให้สม่ำเสมอมีสติมีกระตัวมีความสบายสม่ำเสมอให้นิ่งนุ่มนุ่มสบายพอสบายใจก็ขยายกว้างออกไปกว้างออกไปมือไม้รู้สึกบางคนก็หนักหนักบางคนก็หายไปเลยอย่าไปตกใจนะปล่อยเฉยเฉยเดี๋ยวมันก็หายไปทั้งตัวเลยตัวก็เบาโล่งไปเรื่อยตัวโล่งเหมือนอยู่ในอวกาศโล่งบางคนก็เคว้งคว้างตัวเอียงไปเอียงมาแต่ถ้าเราเฉยเฉยมันก็จะนิ่งกว้างกว้างเดียวดวงธรรมก็เกิดขึ้นหรือบางคนก็เป็นองค์พระเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างลางๆโลลๆลางๆคล้ายกับเอาดวงแก้วหรือองค์พระไปตั้งเอาไว้อยู่ในที่สลัวที่ไกลๆหรือตอนเช้าตรู่เราจะเห็นของไม่ค่อยชัดมันก็จะเห็นคล้ายๆกันนะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ตาหยาบเราเคยเห็นแต่นี่เป็นการเห็นภายในก็คล้ายกันอย่างนั้นแหละถึงตอนนี้ก็ต้องใจเย็นต่อ
อย่าไปอยากให้มันชัดเร็วๆมีให้ดูแค่ไหนเราดูไปแค่นั้นนะจ๊ะดูนิ่งเดี๋ยวมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นเองเลยชัดขึ้นจากองค์พระที่สลัวหรือดวงแก้วที่สลัวก็ชัดขึ้นชัดขึ้นตอนนี้เราก็ดูไปเฉยๆมีให้ดูแค่ไหนดูไปแค่นั้นนะจ๊ะอย่าไปเพ่งทำตาหยีจะจ้องให้มันชัดอย่างนั้นไม่ถูกวิธีเห็นไหมจ๊ะตรงนี้ถ้าผิดวิธีก็ล้านปีก็ไม่เห็นมีให้ดูแค่ไหนเราดูไปแค่นั้นดูอย่างสลัวลางๆดูไปสบายใจของเราก็สบายสบายไปเรื่อยๆอย่างที่บอกไว้แล้วเนี่ยความรู้ต้องคู่กับความสุขถ้าความรู้เกิดขึ้นมาพร้อมกับความทุกข์อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ถูกวิธีถ้าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวองค์พระก็ชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยหรือดวงธรรมก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นใจของเราก็นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วภายในเราไม่ได้ไปทำให้มันมีเดี๋ยวมันก็พอเราละเอียดเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ชัดขึ้นชัดขึ้นเดี๋ยวก็องค์พระเกิดขึ้นทีละองค์ช้าๆเราก็ยังคงทำใจเย็นๆต่อเนี่ยช้าๆไปเรื่อยเดี๋ยวองค์พระก็ชัดขึ้นขึ้นมาทีละองค์แรกก็ลัวลัวลางๆแล้วก็ดูไปเดี๋ยวองค์ที่สองมาใหม่ก็ดูไปเรื่อยอย่างนี้แหละนะจ๊ะจนกระทั่งใจละเอียดลงไปเดี๋ยวชัดเท่ากับลืมตาเห็นเลยทั้งชัดทั้งใสสว่างลองทำดูนะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาเบาไม่หวังว่าจะเห็นอะไรนะนิ่งใจเบาสบายสบายหายใจมันซอฟมันนุ่มนุ่มนิ่งนิ่งเดี๋ยวตัวขยายออกไปเรื่อยๆองค์พระก็ผุดขึ้นเกิดขึ้นทีละองค์สององค์สามองค์ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวก็ต่อเนื่องเป็นสายนี่จุดเริ่มต้นนี่ทำให้เป็นซะก่อนนิ่งนุ่มสบายสบายเดี๋ยวถ้าจะนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระก็นึกอย่างมีสำนึกนิดเดียวสำนึกอย่างละเอียดอ่อนนิดเดียวเหมือนเรานึกถึงภาพดอกกุหลาบหรือดอกบัวให้รู้จักกับการเห็นทางใจเบื้องต้นจะอย่างนั้นก่อนมันไม่ชัดหัวภาพหรอกมันค่อยๆซึ่งไม่ค่อยทันใจเรานักแต่ต้องให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วอย่าลืมเราบังคับอะไรไม่ได้ทั้งหมดในโลกเราจะไปบังคับอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้กำกับมาเป็นผู้ดูประสบการณ์ภายในด้วยใจที่ซอฟนุ่มเยือกเย็นให้ได้อารมณ์สบายสบายอย่างนี้ไปก่อนนะสบายใจเย็นเย็นให้นิ่งนุ่มเดี๋ยว18กายจะอยู่ในกำมือของเราอย่างอัศจรรย์ทีเดียวเวลากลับไปบ้านเนี่ยไปหัดทำอย่างนี้นะหัดทำนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมสบายหัดทำเรามีเวลาตอนไหนลองทำดูนะจะกี่นาทีไม่ต้องไปกังวลลองนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเดี๋ยวจะถูกส่วนเองเดี๋ยวพอใจถูกส่วนมันก็วุบถูกดูดเข้าไปข้างในเลยวูบลงไปเลยอย่าตกใจนะจ๊ะถ้ามีอาการเหมือนถูกดูดเข้าไปหรือหล่นจากที่สูงก็อย่าตกใจทำเฉยๆแต่ถ้าอดตกใจไม่ได้ก็ช่างมันตกใจสัก 2-3 ครั้งเดี๋ยวก็ชินนั่นถูกวิธีแล้วถูกวิธีแล้วอากาศนิ่งนุ่มสบายสบายจำวิธีให้ดีนะจะภาวนาสัมมาอรหังก็ได้จะไม่ภาวนาก็ได้
อะไรที่จะทำให้ใจเรานิ่งเรานุ่มละมุนละไมสบายสบายก็ทำอย่างนั้นนะจำให้ดีนะต้องทำให้ได้นะจ๊ะจะภาวนาสัมมาอรหังก็ได้จะนึกดวงแก้วองค์พระก็ได้ถ้าอยากนึกจะไม่นึกก็ได้ถ้าไม่อยากนึกแต่ขอให้นิ่งนุ่ม